แรปเปอร์สาทวนายนมิินดน้าี่เดเปนุิดภเอากแสสารดแสงดงจจุุดดยยืืนนใใคครรคคววรรพพักกับเหตุการณ์รุนแรงแรปเปอร์สาวมินนี่เดนุภาแสดงจุดยืนใครควรพักกับเหตุการณ์รุนแรงแรปเปอร์สาวมินนี่เดนุภาเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเมื่อนักร้องสาว MILLI มินนี่เดนุภาคณาธีรกุลเจ้าของเสียงเพลงที่โด่งดังอาทิเพลงสุดปังปังปังปรารังปังปี้และเพลงพักก่อนออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากการชุมนุมพร้อมเผยรูปภาพการป้ายสีน้ำเงินบนเสื้อผ้าเพื่อต้องการตระหนักให้ทุกคนทราบว่าการรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตรวมถึงต้องการแสดงบทบาทหน้าที่ในฐานะศิลปินคนหนึ่งโดยระบุว่าโฟกัสเปิดใจวันที่ตัดสินใจแสดงจุดยืนลั่นออกทีวีลุงตู่ออกไปแม่ยอมขายบ้านถ้าลูกไม่มีงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนิวพีเพิลในช่วง2-3วันนี้คุณอาจจะได้เห็นศิลปินหลายๆท่านนำสีน้ำเงินมาทาบในร่างกายเสื้อผ้าหรือเครื่องดนตรีพวกเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่พวกเราต้องการแสดงออกให้ผู้คนได้ตระหนักและรับรู้ว่ามีความรุนแรงที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและแม้ว่าพวกเราจะยังต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะศิลปินแต่พวกเราไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เห็นด้วยในการปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตแม้ว่าสีน้ำเงินของพวกเราจะไม่อาจเทียบได้กับความรุนแรงของสารสีน้ำเงินที่ผู้ชุมนุมได้รับจากการกระทำของรัฐแต่พวกเราศิลปินทุกวงขอแสดงออกเพื่อยืนยันในจุดยืนว่าประชาชนทุกคนควรมีอิสระในการส่งเสียงไม่ว่าความคิดเห็นของแต่ละเสียงจะเป็นเช่นไรก็ตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยม UNMUTEPEOPLE Thank you.